ลิปนี้นะครับแอดจะพามาดูความน่ารักและก็ความแสนดีของน้องแบมแบมกันเพราะจากที่ในเวลานี้เองนะครับพี่มดดำเขาไม่สบายฮะและก็ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาหลายวันต่างก็มีคนรู้จักในทุกๆวงการนะครับที่พี่มดดำเขารู้จักต่างก็มาให้กำลังใจและก็ขอให้อาการป่วยจากอาการปากเบี้ยวแล้วก็หลับตาไม่สนิทให้หายไวๆนั่นเองครับรวมถึงหนึ่งในนั้นก็มีน้องแบมแบมแล้วก็พี่แบงค์ด้วยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นนะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะครับทางพี่มดดำเขาได้มาทำคลิปกล่าวขอบคุณความเป็นห่วงเป็นใยจากครอบครัวภูวกุลที่นำโดยน้องแบมแบมและก็พี่แบงค์จาก E29 Musicที่ได้มามอบกระเช้าผลไม้ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆมอบเพื่อให้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับพี่มดดำให้เขาหายไวๆครับและทางพี่มดดำเองก็น่ารักมากๆเลยนะฮะได้มาทำคลิปนะครับเพื่อกล่าวขอบคุณทั้งสองคนมากๆที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่มดดำโดยเขาได้บอกว่าขอบคุณทั้งสองคนมากๆแล้วไว้แบมแบมกลับมาเมืองไทยไว้เจอกันและขอบคุณแบงค์ E29 Musicขอให้ทุกคนเจริญเจริญนะเราไปลองดูคลิปเต็มกันสักหน่อยดีกว่าครับขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณแบมแบมส่งของขวัญมาเยี่ยมดีขึ้นแล้วค่ะขอให้บริษัทประสบความสำเร็จนะแม้ปากจะเบี้ยวอยู่เดี๋ยวมีโอกาสแบมแบมกลับมาเมืองไทยแล้วเจอกันนะขอบคุณแบงค์ขอบคุณ E29 Music ด้วยเจริญเจริญทุกคนนะนี่แหละครับคนวงการบันเทิงด้วยกันต้องช่วยกันผลักดันและก็ซัพพอร์ตกันละกันและจะทำให้วงการบันเทิงไทยเรานั้นไปได้ดีและก็โด่งดังไปทั่วโลกทางช่องก็ขอให้พี่มดดำนะครับหายจากอาการป่วยไวๆแล้วไว้ถ้าน้องแบมแบมได้มีโอกาสบินกลับไทยเมื่อไหร่อยากให้พี่มดดำนะครับพาน้องมาออกรายการแฉเพื่อโปรโมทผลงานใหม่ของน้องกันสักหน่อยนะครับกับการเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในชีวิตเอาให้ทั่วโลกรู้เลยว่าเด็กคนนี้มีของเยอะมากๆและก็รอการพรีเซนต์และก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพนี้นั่นเองครับและอีกหนึ่งข่าวนะครับจากทางด้านยองแจฮะเมื่อวานนี้เลยในรายการวิทยุ GOT7 ยองแจ Best Friend ยองแจเขาน่าจะคิดถึงน้องชายสุดเลิฟอย่างน้องแบมแบมมากๆนะครับจึงได้นำภาพปริ้นของแบมแบมจากมิวสิกวิดีโอเพลง Ribbon เอามาถ่ายรูปทำท่านะครับมีทั้งจับแก้มทั้งเป็นฐานรองให้กับน้องหรือจะทำท่าดีดนิ้วเอ็นดูจริงๆครับทุกคนเดือนนี้แอดก็ยังคงรอคอยการไปออกรายการของน้องแบมแบมในรายการ GOT7 ยองแจ Best Friend อยู่นะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดต2เรื่องนะครับของน้องแบมแบมกับการส่งกระเช้าผลไม้ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่มดดำให้หายจากอาการป่วยไวๆและอีกหนึ่งข่าวกับยองแจนะครับที่น่าจะคิดถึงน้องมากๆจริงๆได้นำภาพจากมิวสิกวิดีโอเพลง Ribbon เอามาทักทายแฟนๆให้ได้ชมกันนั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ